ค่ะ N Sport นะคะวันนี้เราจะล้อนะคะใส่กับ Audi นะคะ A5 วันนี้เราจะจับเป็นล้อเลยนะคะขอบ20ตัว Homura 2x7 FP ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็สีไม่เหมือนใครมาใหม่ล่าสุดด้วยล้อที่เราจะจัดกันนะคะจะเป็นล้อขอบ20กว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต45นะคะ5รู114.3ซึ่งตัวนี้เนี่ย Audi เนี่ยจะเป็น5รู112นะคะแต่ว่าเราเปิดรูล้อนิดนึงเพื่อให้ใส่คู่กันได้นะคะซึ่งเปิดออกมาแล้วนะคะก็ไม่เห็นรอยเปิดหรืออะไรเลยนะคะตัวนี้แล้วก็สามารถใส่ลงไปโดยที่ไม่สั่นนะคะแล้วก็ขับขี่ดีเลยแล้ววันนึงเนี่ยเราจะถอดอันนี้ออกมาใส่เอาผ่านเวลไฟก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคู่ยางนะจ๊ะวันนี้ Yoko Advanced Sport V107 สายยางจะเป็น255/30/20นะคะมีแก้มยาง3สีแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจัดตัดกันวันนี้เพิ่มนะคะก็จะมีสเปเซอร์20มิลนะคะอันนี้เนี่ยเราทำแบบมีปอกกันสั่นในตัวออกมาเลยนะคะแล้วก็ใช้ความยาวน็อตประมาณ40มิลนะคะเป็น M14 1.5 แล้วก็ในชุดของล้อจะมีจุกลงมาให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเรียบร้อยนะคะอันนี้มีตัวอย่างใส่ไว้ให้ดูนะคะดูแก้มยางแล้วก็ดูล้อเวลาใส่กับยางเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันต่ออีก3วงที่เหลือนะจ๊ะด้วยเครื่องใส่ถ่วงไร้ริ้วรอยแล้วก็ถ่วงด้วยเครื่องรถฟอร์ดนะคะตามไปชมกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ล้นเลยแล้วก็พิกเมนต์แบบพอดีเป๊ะๆมากๆเน้นการขับขี่ที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ล้นจนเกินไปลูกค้าบอกว่าต้องการแต่งรถแล้วก็ใส่ไปเนี่ยไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะแล้วก็ดูหรูหราตามโจทย์ที่ต้องการเลยนะคะสวยงามจะพาดูจากมุมมองด้านหลังนะคะสำหรับตัว Homura 2x7 FP นะคะตอนนี้ก็มีอีกสีหนึ่งที่จะออกสีออกลมดำเจ็ดแบล็กนะคะถ้าสนใจก็สามารถมาเทียบล้อกับสเปคได้นะคะสำหรับรถที่เป็น5รู112แล้วต้องการใส่ล้อที่เป็น5รู114นะคะอยากจะให้มาวัดล้อกับรถแล้วก็ดูวัดสเปครายละเอียดต่างๆก่อนการใส่นะคะเราสามารถมาเทียบได้นัดวันนัดเวลานะคะเราจะเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมของติดตั้งรับรองเป๊ะ 100% เท่านั้นนะคะสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมปรึกษาสเปคล้อสเปคยางได้นะคะที่ร้าน N Sport 087-666-7777นะคะหรือ Line ID @INSPORTS นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งที่ N Sport ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ